ที่30จูลครับเทสพลังงานที่30จูลครับเทสเครื่องอย่างนั้นก็กดชาร์จครับนี่ฮะก็กดช็อคเทสโอเคครับแค่นี้ต้องต่ออะไรมั้ย accessibility ที่ต่ออยู่ก็นี่ฮะถ้าเทสกับเครื่องเทสอย่างนี้ฮะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเทสว่ามันใช้งานได้จริงเราไม่ต้องเทสยิงผ่านเครื่องแล้วก็เสียบใส่ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ฮะเทส defib at 30จูลนะครับมันจะบอกนี่ฮะก็เทสก็เลือกพลังงานที่30จูลครับแล้วก็กดชาร์จแล้วก็กดช็อคที่หน้าเครื่องเทสโอเคครับจริงๆมันจะมีปริ้นด้วยนะฮะถ้ามีกระดาษเดี๋ยวลองมาทดสอบสิว่ายังพร้อมใช้ไหมนี่นะครับก็กดชาร์จมีที่30 จูลนี่ก็ช็อตเนี่ยมันก็จะบอกวันเวลาที่เราเทสวันที่25/2013นะฮะเปเซอร์ไซส์3ก็คือเนี่ยฮะหน้าจอเราตั้งไว้ไซส์3 30จูลเทสโอเคเทสเคอร์เรนท์ที่เท่ากับ12 แอมป์นะครับเทสดีฟิบอิมพีแดนซ์เท่ากับ2แค่นี้เองครับเทสเครื่องก็คือมีเทสตัวเครื่องใช่ครับแล้วก็เทสตัวเครื่องเท่าไหร่กี่จูล30จูลเหมือนกันแล้วก็เทสที่ตัวเทสใช่ครับตัวเทสดีฟิบ30จูลใช่ครับที่จริงเทสกับเครื่องเฉยก็ได้ครับไม่ต้องถอดอย่างนี้ก็ได้เราก็เสียบไว้อย่างนี้เราก็กด30จูลเงี้ยครับเวลาเราใช้งานเครื่องก่อนเราจะใช้งานทุกครั้งพยาบาลเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดที่เขาใช้เครื่องโซ่ครับก่อนเวลาเขาแลกเวรหรือว่าเขามาเทสเครื่องดีฟิบเขาก็ต้องหมุนมาที่ดีฟิบก่อนนะฮะพอหมุนมาที่ดีฟิบเสร็จก็เลือกพลังงานไปที่30จูลแล้วก็กดชาร์จชาร์จก็คือชาร์จจากตัวเครื่องก็ได้นะฮะกดชาร์จจากแพดเดิลก็ได้เวลานั้นก็ช็อคกด2ตัวพร้อมกันครับเนี่ยฮะถ้าไม่อยากให้กระดาษเปื้อนเราก็แลบมันไว้อย่างนี้ครับไม่ให้มันปิ้นเหมือนถอดปลั๊กออกใช่ไหมไม่ให้มันอยู่ในช่องใช่ครับมันก็จะไม่ออก